สวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกสื่อทุกคนเด้อครับวันนี้ก็ทำเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพี่น้องแล้วมาดูว่าแม่ครัวเขาจะทำอะไรพี่น้องก่อนไปดูก่อนเดี๋ยวมาดูก่อนอาการแม่ครัวเป็นยังไงบ้างตอนนี้ว่าเริ่มทำกับข้าวได้แล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วอาการเป็นยังไงบ้างนี่มืดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเริ่มทำกับข้าวได้เหรอพี่น้องเอ้ยเก็บกับข้าวค่ะพี่น้องเก็บผักเห็ดไปสิไปอ้อมกบค่ะพี่น้องมากินอ้อมกบน้ำกันเด้พี่น้องเด้ออาการก็บ่ทันดีปานใดดอกค่ะพี่น้องเน้นเก็บแผลคือเก่าค่ะพี่น้องแผลบ่ทันได้ดีเลยค่ะแต่ก็ต้องเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องต้องเฮ็ดให้กินคือเก่าค่ะเก็บไปผักหวานพี่น้องผักหวานบ้านเอาไปอ้อมกบจับให้จับให้ให้ปุ้มไปกินเย็บผักหวานค่ะพี่น้องผักนี่แหละค่ะอันนี้ก็ร้ายผักโคตรค่ะพี่น้องผักอันนี้เพราะเอิญใบฟงชูรสเนี่ยร้ายค่ะกินมาท่านพี่น้องกินแล้วก็เบื่อกินใบฟงชูรสเป็นหย่อนี่งามๆผิวพี่น้องพี่น้องนี่ไงกินดูไรกับเบื่อกินดูไรกับเบื่อค่ะพี่น้องมันจะทำให้กลมกล่อมมันใส่ผงชูรสอันนี้บ่ค่อยมักปานใดค่ะพี่น้องแต่ว่ามันบ่แซ่บใส่ผงชูรสสูผักหวานบ้านบ่ได้พี่น้องพี่น้องบ่เฮ็ดให้กินได้ค่ะพี่น้องนี่เมนูอ่อมกบเมนูบ้านๆผักแกงผักพี่น้องอ่อมกบใส่ผักแกงแซ่บอีหลายเลยมากเด้ใส่ผักแกงมันหอมมั้ยมันก็แง่ใส่ผักหวานบ้านหอมอยู่เนี่ยก็มันก็จะกินน้ำประมาณนี้ว่าไอ้หน่อยไม่ปวดมักใส่อ้อมกบเหรอคะแตงแง่เด็ดผักขึ้นค่ะพี่น้องพี่น้องผักแตงแง่ใส่อ้อมกบแซ่บค่ะหอมดีค่ะพี่น้องเข้ากันคักใส่อ้อมกบใส่ผักหวานบานน้ำเนาะค่ะเด็ดผักเป็นค่ะลูกกระดื้อลุงเดี๋ยวเล่นน้ำเลยลูกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้เด้อค่ะพี่น้องอันที่พี่น้องถามว่ากินเพชรได้หรือบ่กินตำมูมันเป็นคลิปเก่าที่ถ่ายไว้ก่อนนั่นทีสิพาตัดเด้อค่ะพี่น้องถ่ายคลิปไว้ก้อนสีพาดไว้ก้อนสีป่วยเนาะค่ะพี่น้องก็เลยเอามาปล่อยช่วงนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เฮ็ดคลิปปานใดเนาะค่ะเดินโดนเฮ็ดเทื่อเนาะค่ะพี่น้องมันร่างกายว่าท่านแข็งแรงปานใดค่ะไปเยี่ยมพยายามสร้างกราบขออภัยในเด้อพี่น้องแต่ก็พยายามแน่นอนค่ะสิพยายามพยายามให้เร็วที่สุดล่ะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะพี่น้องค่อยถามไทยเนาะค่ะเห็นพี่น้องถามของเมื่อวานแท้หายดีละบ่เห็นกินตำมะฮู้แจงกับแจงไว้ในคลิปเนาะค่ะมันเป็นคลิปเก่าที่ไทยที่แจงถ่ายไว้เนาะค่ะพี่น้องเห็ดน่ากินแบบบ้านๆเฮานี่แหละค่ะพี่น้องช่วงนี้หน้าฝนนู่ยอดนี่กับกบกับปานล่ะทำผักนี่ค่ะผักนี่หอมหอมอมใส่กบพี่น้องกบเข้ากับย่างเอาเนาะค่ะกบเข้ากับไปย่างมันหอมก่อนค่ะพี่น้องเขาต้องมาเห็ดพี่น้องเห็ดต้องการใส่พริกค่ะตำพริกใส่กระเพาะแดงครัวบ้านๆเนาะค่ะพี่น้องใส่ตะไคร้ค่ะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปพี่น้องมากินมะขามมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องอมกบตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยจากนั้นเราใส่กบลงไปเลยค่ะ
เนาะเฮาก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเลยค่ะเอาน้ำเติมโอ้โหพวงมันยังไงเติมน้ำจักหน่อยนะค่ะสดน้ำน้ำค่ะพี่น้องใส่น้ำประแดกค่ะใส่ผงชูรสค่ะเป็ดง่ายๆนะคะเป็นอาหารอีสานใส่รสดีจ้ะเห็นความนัวรสดีอีกเล็กน้อยหอมค่ะพี่น้องสดน้ำกันเด้อค่ะวันนี้พี่น้องพ่วงมันสิเบิ่งกันค่ะร้อนมากหอมค่ะค่ะเทน้ำปลาอีกเกินค่ะปิดไว้ให้มันเดือดก่อนเนาะค่ะเขายังใส่ผักค่ะพี่น้องจากนั้นก็เอาสักพักลงไปเลยค่ะผักแตงเมงผักหวานบานสดต้มกรบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อต้มกรบสุดแซ่บหอมๆค่ะหอมผักพี่น้องเอ้ยมีดอกแสบป่ะค่ะพวงมันกบยังไงพี่น้องเอ้ยสุกแล้วค่ะพี่น้องสุกแล้วค่ะพี่น้องอ้อมกบค่ะพี่น้องอ้อมกบใส่ผักตะแง่งแซ่บๆค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อค่ะภาพสวย